ันนี้เป็นฮอตช็อตเนาะของเราอ่ะโปรโมทเลยสำหรับมันแบ่งทีมอะไรไงบ้างฮะวันนี้ใช่ค่ะก็ฮอตช็อตดูเหมือนไม่อยากรู้ช่วยดูเหมือนงงฉันอยู่ตรงไหนเอาฝั่งนี้ก่อนฮอตช็อตฮอตช็อตของเราก็จะมีของไมค์กับพี่ก้อยแล้วก็มีพี่มิวแล้วก็กราฟเนี่ยจะเป็นเยลโล่สีเหลืองใช่ค่ะเป็นสีเหลืองแล้วก็จะมีของฟางเป็นทีมกรีนค่ะกรีนค่ะมีฟางแล้วก็พี่ลุกแล้วก็พี่น้ำตาลครับก็รอทีมสีฟ้าครับก็จะมีโอมรุกบุญเป็นครับเต็มทีมสีแดงค่ะมาคนเดียวค่ะก็มีมิลลี่ค่ะแล้วก็มีหยินวอค่ะโปรเจกต์ของพวกเรามันเป็นยังไงบ้างการแข่งขันที่มันแข่งขันกันมาเยอะแล้วแหละเนาะหลายแมตช์แล้วเป็นยังไงบ้างคือจริงๆของเราของไมค์กับพี่ก้อยเนี่ยก็จะมีกับบทวันเดอร์เฟรมด้วยแล้วก็มีแบบน้องๆด้วยเขาก็แข่งกันมาตั้งซีซั่นที่แล้วแล้วด้วยและอันนี้ก็จะมีน้องฟางมีบลูมีน้ำตาลแล้วก็มีลูที่มาใหม่อีกอันนึงก็สนุกดีค่ะใช่ก็จะมีความแบบว่าพอคนเยอะขึ้นมันก็จะสนุกขึ้นเข้มข้นกว่าเดิมอย่างปีที่แล้วก็เจื้อเจือนกันด้วยคำพูดทั้งนั้นที่เยอะหลายทีฟางดีไว้ก่อนอาจปีนี้เราจะงัดอะไรมาสู้กันฮะของพวกเรานี่ให้ต้องให้ทีมแชมป์แทนหมู่บ้านมาไปตามฟิลครับผมไม่บัฟเลยเหรอครับผมไม่บัฟเพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันครับแต่ว่าทีมนี้เขาเก่งเก่งมากเขาเก่งมากเขาบอกฝั่งนู้นเก่งสุดบุญเก่งสุดใช่ไหมฮะแต่ว่า MVP นะถ้าทุกตาถ้าพี่เก่งเท่าน้องนะพี่อวดแล้วมาอวดหน่อยมาอวดหน่อยพูดเรามาบัฟหน่อยมันฟุกเฉยๆวันนั้นครับผมจริงๆแต่ปกติเป็นเขาเล่นเกมอยู่แล้วแต่ทีมคุณก้อยยังไงนะคะใช้อะไรนะดวงใช่ดวงใช่ดวงสายมูเราเล่นแบบผู้หญิงเกมเราก็จะสกิลไม่ท้าเราก็เน้นแบบไหว้พระไหว้เจ้านี่เขามูไงเอาทีมสีแดงยังไงใช้อะไรสู้รบเจอน้องมิลลิใช้แบบเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็ทีมเราก็ผลออกมาจริงๆแชมป์ปีที่แล้วคือเราเป็นแชมป์ปีที่แล้วนะคะปีนี้เราได้กิโลค่ะคนแรกต้อง200ค่ะชะล่าใจไปหน่อยค่ะทีมเราใช้อะไรคะทีมเราใช้อะไรครับทีมเราแบบวางแผนก่อนแล้วก็รู้ว่าสู้เขาไม่น่าได้ก็เลยแบบเราก็เลยแบบเป็นสายแบบอยู่ขอบอะไรนี้แล้วก็หลบเอาบวกกันก่อนคือให้เขาไปสู้กันเราอยู่ใช่ไหมครับเรารักสงบใช่แล้วสรุปได้ที่ไหนที่สองเดี๋ยวมาได้ผลปีนี้ความพิเศษของปีนี้ที่จะแบบว่าให้แฟนๆได้ติดตามขายหน่อยมองใครคะมองเดียวเลยความพิเศษเหรอคะก็ว่าอย่างที่บอกคือฟรีไฟเป็นเหมือนครอบครัวคือตอนแรกที่เล่นเกมอ่ะส่วนหนึ่งแต่ก็รู้สึกว่าสิ่งสำคัญคือสร้างคอมมูนิตี้แล้วก็สิ่งสำคัญเลยอีกอย่างนึงคือก็รู้สึกว่าอยากเชิญชวนทุกคนมาเล่นกันเกมมันแบบเล่นง่ายอ่ะแล้วก็แบบว่าจะได้มีกิจกรรมทำร่วมกันด้วยใช่แล้วก็อย่างนอกจากเกมแล้วก็อย่างที่เราเห็นก็จะมีทั้งแบบว่าเขาให้ความสำคัญกับพวกเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยจะมีทั้งแบบว่าพี่ยาย่ามีแบบโอ้โหนักคอมมีอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นโปรเจกต์ที่ดีแล้วก็น่าติดตามค่ะฝากด้วยนะคะฝากด้วยค่ะค่ะเสริมนิดนึงบอกมือน้องฝนต้องยืนขึ้นสูงกว่านี้หน่อยเป็นสีกันตามนี้นะได้แล้วพี่ฟุ๊กตามนี้นะครับตามนี้นะโอเคไหมจบไปนะคะขอบคุณมากเรียบร้อยเนอะ